นนี้ก็ถึงจุดที่เราจะมาหาหอยเป่าฮื้อกันแล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับลักษณะพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นโขดหินใหญ่ๆเลยนะซึ่งเขาจะชอบอยู่แบบนี้อ่ะครับหอยเนี่ยมันจะอยู่ตามโซกระหว่างหินกับหินมันจะไม่ตั้งข้างบนครับเวลาลงไปเนี่ยพอเจอปั๊บตามโขดหินตามโซกตามหินเนี่ยเราต้องเอาไอ้นี่ต้องให้ทันตัวมันด้วยนะพอถ้าไม่ทันตัวมันจะเกาะแน่นมันจะไม่ออกอย่างนี้คาดการณ์แล้วประมาณกี่เมตรแล้วเนี่ย2ได้ไหมได้ครับประมาณ2เมตรประมาณ2เมตรเนาะนี่โอ้ยืนได้อ่ะพี่ยืนได้ไหมยืนไม่ถึงยืนไม่ถึงโอเคครับพร้อมแล้วลุยเลยน้ำสันมากนะฮะคือมองเห็นเลยครับว่าข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้พี่เล็กเจอแล้วนะครับตัวนี้ใช่ไหมพี่นี่ครับหอยเป่าฮื้อตัวแรกครับพี่เล็กเป็นคนจัดการมาให้นะฮะเขาก็เป็นหอยที่เต็มฝาเลยนะอันนี้นะแล้วก็จะเป็นสีออกสีม่วงๆแดงๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะนี่ฮะมีเหมือนเป็นตรงนี้เป็นจุดๆๆๆเป็นรูๆนิดนึงนะครับคือข้างล่างเนี้ยคือน้ำมันใสมากนะครับแต่ว่าตอนที่ผู้มองลงไปเนี่ยผู้ไม่รู้เลยว่าหอยเป่าฮื้ออยู่ตรงไหนนะฮะแต่ใสมากจริงๆแล้วลึกประมาณ2เมตรกว่าๆได้นะครับไปตัวนึงแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับอุปสรรคหนึ่งอย่างเลยก็คือน้ำเนี่ยครับคือแรงมากเลยพัดแรงมากเชี่ยวมากทำให้แบบว่าพอตอนเห็นเจ้าหอยเป่าฮื้อก็จะแบบพัดเราออกไปนะครับแล้วคือหอยเป่าฮื้อนี่คือเขาเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับซึ่งผู้เห็นลักษณะตัวเขาแล้วนะครับคือสีเขาจะกลืนไปกับตัวหินที่เขาเกาะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผู้จะพยายามแตะมาให้ได้ด้วยตัวเองสักตัวนึงนะครับหอยเป่าฮื้อนะครับจะอาศัยอยู่ตามโขดหินและแนวปะการังโดยจะกินพืชและสาหร่ายทะเลเป็นอาหารครับเราสามารถพบหอยเป่าฮื้อได้ทั้งโซนอ่าวไทยและอันดามันซึ่งต้องบอกว่าความยากของการหาหอยเป่าฮื้อในครั้งนี้นะฮะนอกจากกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงแล้วด้วยความที่หอยเป่าฮื้อเนี่ยเป็นสัตว์ที่มักจะหลบซ่อนอยู่ตามซอกหินอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างลึกตั้งแต่2เมตรขึ้นไปทำให้การดำน้ำหาหอยเป่าฮื้อด้วยตัวเปล่าแบบนี้นะฮะต้องอาศัยทั้งความอึดและความชำนาญในการมองหาหอยเป่าฮื้อครับดำลงไปชี้เป้าแล้วคือลึกมากประมาณ4เมตรหูนี่มันลัดเปียก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 เลยครับมันลึกมากพี่ๆเขาดำกันแบบเป็นเรื่องปกติชินมากมากเลยเนาะไปอีกรอบไปอีกสักรอบนึงได้ไหมถึงแม้ว่าน้ำจะลึกและกระแสน้ำจะเชี่ยวแค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาหอยเป่าฮื้อของพี่ๆชาวอุรักลาโวยเลยล่ะครับตอนนี้นะฮะเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าพลุเนี่ยจะหาหอยเป่าฮื้อได้สักตัวไหมครับตอนนี้ครับพลุเจอตัวหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างซอกหินนะครับตัวประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราลงไปแซะเขากันนะครับไปหอยเป่าฮื้อตัวแรกโอ้โหยากมาก
หอยเป่าฮื้อเป็นหอยฝาเดียวบางที่นะครับเรียกว่าหอยร้อยรูนั่นก็เพราะว่าบนเปลือกของหอยเป่าฮื้อนี่นะครับจะมีรูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนรูเหล่านี้นะครับมีหน้าที่ในการช่วยหายใจการขับถ่ายและการสืบพันธุ์ครับการหาหอยเป่าฮื้อสามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่จะนิยมในช่วงที่กระแสน้ำไม่เชี่ยวและในช่วงน้ำลงครับหลังจากที่เราหาหอยเป่าฮื้อในจุดแรกมาสักพักและน้ำเริ่มที่จะขึ้นแล้วตอนนี้นะครับเราจะย้ายทำเลไปหาหอยเป่าฮื้ออีกจุดหนึ่งซึ่งพี่ๆบอกว่าน้ำค่อนข้างที่จะลึกถึง14เมตรเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอุปกรณ์ช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นนั่นก็คือปั๊มลมครับมาครับเครื่องปั๊มลมเราทำงานแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่ๆนะครับเขาก็ลงไปประมาณสัก15นาทีได้แล้วนะฮะยังไม่ขึ้นมาเลยนะฮะพี่ๆเขาบอกว่ายิ่งน้ำลึกเท่าไหร่นะครับหอยเป่าฮื้อจะยิ่งตัวใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลึกประมาณ14เมตรเดี๋ยวมาดูกันว่าหอยเป่าฮื้อจะตัวสักแค่ไหนครับจะใหญ่แค่ไหนนะครับพี่ถือขึ้นมาแล้วนะฮะคนหนึ่งน่ะพี่เจ็บมือตะโกนเยอะหนักมากโอ้โหนี่ครับขอดูหน่อยนะฮะตัวใหญ่กว่าจริงๆด้วยนะครับกว่าจุดแรกที่เราไปหานะฮะจอยขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้อย่างที่เห็นนี่ก็จะมีหอยเป่าซื้อเยอะมากเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท้ายผมพี่เล็กก็มาเป็นหมึกกระดองใหญ่ๆนะฮะอุ้ยอันนี้ปลาปลาเก๋าหินปลาเก๋าปลาเก๋าหินนะครับมาดูที่พระเอกของงานของเรานะครับอย่างหอยเป่าฮื้อที่พี่เล็กไปดำหามาได้นะครับลึก14เมตรตัวจะใหญ่มากๆเลยหอยเป่าฮื้อนะครับมีด้วยกันหลายสายพันธุ์แต่ที่พบมากในไทยนะครับจะมีเพียงแค่3สายพันธุ์เท่านั้นซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่าเป่าฮื้อแดงเป่าฮื้อเขียวและเป่าฮื้อเนื้อเป่าฮื้อแดงนะครับจะสังเกตได้จากขนาดตัวที่ใหญ่และเปลือกที่หนากว่าเป่าฮื้อเขียวในขณะเดียวกันนะฮะเป่าฮื้อเนื้อเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ที่สุดแต่จะหาได้ยากในช่วงกลางวันเพราะจะออกหากินในช่วงกลางคืนเท่านั้นครับวัตถุดิบที่เราได้มาในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนะฮะชาวบ้านจะนำไปขายที่ตลาดซีฟู้ดราวัยส่วนหอยเป่าฮื้อนะครับเราจะนำมาทำอาหารกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้สักครู่เดียวครับรู้หรือไม่ปุ๋ยคอมเปาหนึ่งเม็ดมีธาตุอาหารหลักครบถ้วนพืชจะได้ธาตุอาหารสม่ำเสมอปุ๋ยเบลเบนธาตุอาหารแบ่งตามเม็ดสีของปุ๋ยเม็ดปุ๋ยละลายไม่พร้อมกันได้รับธาตุอาหารไม่พร้อมกันสนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวีเอสดีช่อง34ด้วยนะคะ